ดีค่ะเรียนจากช่อง JD Channel นะคะวันนี้เรียนมาฉีดวัคซีนโมเดอร์นาบูสเตอร์เข็มที่3เนื่องจาก2เข็มแรกเรียนฉีดซิโนฟาร์มไปแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าตอนนี้เรียนก็อยู่ชั้น3ที่ DXH Mall นะคะฉีดเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเจ็บเจ็บเขาให้อะไรมาวิตามินกับพาราให้วิตามินกับพารามากะว่าคืนนี้เป็นไข้แน่ว่างั้นเจ็บใช่ไหมนิดนึงนิดเดียวโอเคนั่งพักรอดูอาการเขาบอก30นาทีหรือ20 30ใช่ไหมโอเคกล้ามแมนมากเลยกล้ามใหญ่กว่าผู้ชายแกะมาจะมีเลือดไหมน่าจะไม่เหลือเจ็บเหรอจริงเหรอหมวดมดกัดโอ้อันนี้มันเรื่องธรรมดาไหมนึกว่าแบบว่าเจ็บสีแม่เธอนี่แสบๆน่ากินเป็นไงบ้างยังไม่มีอะไรใช่ไหมฉลองไม่ใบเสร็จก็ไม่เอาใบเซอร์ก็ไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้ก็เขาบอกว่าเขาจะส่งให้ในหมอพร้อมแต่ใบเซอร์น้องเดียได้มาจากซิโนฟาร์ม2เข็มแล้วใช่ไหมล่ะอันนี้เขาจะให้เป็นแบบว่าส่งมาในแอปอ่ะเหมือนของมามี่กับป้ากับน้องงูเมื่อวานจุดเช็คอินคนมีภูมิฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วจ้าอันนี้เป็นการบูสเตอร์เนาะเข็มที่3หลังจากฉีดซิโนฟาร์มไปแล้ว2เข็มได้ใบเซอร์มาแล้วเรียบร้อยค่ะขอให้ไม่มีผลข้างเคียงใดๆที่รุนแรงนะคะดูอาการครบ30นาทีแล้วขับรถกลับบ้านได้เป็นไงตึงๆแขนตึงๆแขนปวดหัวไหมอะยังแล้วก็คงไม่ปวดเนาะแค่ตึงๆแขนนะคะไม่มีอะไรนะแต่คืนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคืนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ้ายังไง
ถ้าเกิดไม่มีอาการก็แล้วไปนะแต่ถ้าเกิดมีอาการจะมาอัปเดตให้ฟังกันเนาะโอเคโอเคบ๊ายบาย